สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ำวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม67นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นแนวทางเลขลาวพัฒนาที่จะออกค่ำวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่23ตัวเลขที่ออกเมื่อวันพุธนะครับ3ตัวบนออก3 5 9นะครับ2ตัวบน5 9แล้วก็2ตัวล่าง9 3นะครับตัวเลขออกตัวออก659แล้วก็359นะครับจะสังเกตมี9บนและ9ล่างเลยนะครับเมื่อวันพุธสำหรับแนวทางของสูตรคำนวณนะครับลุงยาลงไป2คลิปนะครับท่านผู้ชมก็คือคลิปเมื่อช่วงเช้าวันพุธนะครับตัวเลขออกอะไรเอ่ยออก9359นะครับ9359ก็คือตัวเลขเมื่อวันพุธตัดตัวออกหมดเลยนะครับท่านผู้ชมตัดตัวออกหมดเลยนะครับตัวที่จับเข้ามาไม่เข้าเลยนะครับก็คือตัดตัวออกหมดเลยตัดตัวออกหมดเลยอันไหนเอ่ยสุดนะครับคลิปลุงยาลงไป2คลิปนะครับคลิปช่วงเช้าวันพุธตัดตัวออกหมดเลยส่วนคลิปเมื่อช่วงวันอังคารนะครับคลิปแรกคลิปแรกเมื่อวันอังคารนะครับลุงยาลงไป2คลิปตัวเลขออก9359 9359นะครับก็จะถูกคลิปแรกถูก93ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมถูก93ชุดเด่นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ชุดเด่นมี8ชุดนะครับก็ถูก93ที่เลขล่างชุดนี้นะครับส่วนชุดรองไม่มี5นะครับท่านผู้ชมถูกแต่ชุดเด่นนะครับท่านผู้ชมแคปเมื่อคลิปแรกเมื่อวันอังคารก็จะได้93แน่นอนนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าแคปช่วงไหนเอ่ยช่วงสายๆวันพุธนะครับก็จะกินนะครับท่านผู้ชม2คลิปเข้าคลิปเดียวส่วนแนวทางของสูตรนะครับแนวทางของสูตรลุงยาลังเล5 6 7ตรงนี้จุดนี้จุด9กับ6บวกกันนะครับลังเล5 6 7มากเลยนะครับปรากฏว่าเข้ามา5เลข5ตัวนี้นะครับมาเข้ากับเลข9คือจะมีอยู่2ชุดอีกชุดหนึ่งจะเป็นตัวเลข2 3 4นะครับแล้วก็แนวทางของสูตรก็เข้าเลข9 3ตรงนี้นะครับส่วนชุดเลข5ชุดเลข5ลุงยาตัดทิ้งนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเลข5คิดว่า5ดับนะครับปรากฏว่า5มากินเรียบเลยนะครับส่วนวันศุกร์นี้แก้ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวลุงยาจะทำสูตรใหม่ก็คือสูตรเก่าก็ยังใช้อยู่นะครับยังเดินอยู่เดี๋ยวจะทำแนวทางสูตรเก่าก่อนนะครับสูตรเก่าก็จะทำให้ดูเมื่องวดวันพุธนะครับท่านผู้ชมทำให้ดูย้อนหลังงวดหนึ่งนั่นก็คือ709698นะครับ709แล้วก็698นะ698นะครับก็คือจุดนี้เริ่มมาแล้วนะครับจุดนี้หายไป3งวดงวดวันพุธกลับมาเข้าเหมือนเดิมนะครับ9บวก6ได้เลข59บวก6ได้เลข5นะครับ5นับเพิ่มไป5 6 7ส่วนจุดที่มาทุกงวดเลยก็คือจุดเลข8นี้นะครับจุดเลข8นี้เข้าทุกงวดเลย8 9 0นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับจุด0บวก9 0บวก9นะครับได้เลข9ได้เลข9นะครับเลข9เดินหน้าไปเป็น0ถอยหลังไปเป็น8นะครับจึงได้8 9 0ชนกัน22ชุดนะครับเราก็ตั้ง8 9 0 8 9 0นะครับแล้วก็ชุดนี้5 6 7นะครับ5 6 7วันพุธก็จะใช้สูตรนี้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีสูตรใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็จับเข้าชุดกันนะครับ8 5 8 6 8 7 8 5 8 6แล้วก็8 7นะครับ9 5 9 5 9 6แล้วก็9 7แล้วก็0 5 0 6แล้วก็0 7นะครับถ้าไม่จับตัวเลขเยอะจับแบบง่ายๆก็ต้องถูกแน่นอนครับท่านผู้ชมเมื่อวันพุธ
เมื่อวันพุธก็คือคิดว่า5ไม่มาคิดว่าจุดนี้ไม่มาเพราะว่าจุดนี้ไม่มา3งวดแล้วนะครับปกติก็ถูกจุดนี้กับจุดนี้ก็ถูกมา3งวดและทีนี้พอจุดนี้ไม่เข้าก็มาเปลี่ยนเป็นจุดนี้ก็ถูกนะครับแล้วจุดนี้ก็ไม่เข้ามา3งวดงวดเมื่อวันพุธลุงยาเลยตัด5 6 7นะครับตัด5 6 7ออกปรากฏว่าเข้ามาพอดีเลยนะครับ95ตัวเลขออก9359นะครับ9359 9359อ่ะก็ถูก9559ชุดนี้นะครับ9ชุดอ่ะส่วนตัวการก็จะมี9098ประมาณนี้นะครับ89ตัวการมีอยู่ชุดเดียวก็คือ9 9098 9098แล้วก็80นะครับเป็นตัวกันอ่ะมาดูงวดวันศุกร์นะครับท่านผู้ชมงวดวันศุกร์งวดวันศุกร์นะครับวันศุกร์จะตั้ง659แล้วก็359นะครับ6 5 9 3 5 9จะเป็น3ชุดเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชม5บวก95บวก9แล้วก็99บวก3นะครับแล้วก็เลข9ตัวนี้3ชุดนะครับท่านผู้ชม901 901 9บวก3เป็น2 2 3 4นะครับ5บวก9เป็น14 14เพิ่มไปแต้ม1เป็น5นะครับลดแต้มเหลือเลข3เราจึงได้ตัวเลข3ชุดนะครับท่านผู้ชมจับเป็น3ชุดชุดแรกก็คือ901นี้ทิ้งไม่ได้เลยครับชุดแรก901 901ชุดที่2จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับก็มี2 3 4แล้วก็5มี4ตัว2 3 4แล้วก็5นะครับแล้วก็จับออกมานะครับท่านผู้ชมจับคู่ชุดออกมา901นะครับ922 9 3 9 4แล้วก็95นะครับ02 03 04แล้วก็05 12 13 14แล้วก็15นะครับหมดยังเอ่ยหมดแล้วนะครับจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ชุดนะครับ12ชุด12ชุด12ชุดจะมีตัวกัน90 9091แล้วก็10เป็นตัวกันนะครับ90จะกันดีไม่เอ่ยนะครับเพราะว่าถ้ากันแล้วตัวเลขจะเยอะจะไม่กันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าในนี้12ชุดแล้วนะครับก็คือถูกก็ถูกนั่นเองนะครับจะไม่กันไม่กันก็กันจะตัวกันก็คือ90 9101นะครับจะกันแค่เลข2ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมก็คือ2รูดนะครับรูด2รูด2ที่หลัก10หลัก10บนนะครับท่านผู้ชมหลัก10บนรูด2ที่หลัก10บนนะครับสำหรับเลข2เป็นเลขรูทนะครับรูท2ลุงยาก็จะการเลข2ไว้นะครับก็คือ2 3 2 4 2 5 2 3 2 4 2 5นะครับก็คือตัวกัน2 3 2 4 2 5 2 9 2 9 2 0 2 1นะครับก็จะเพิ่มเข้ามา3ชุดนะครับท่านผู้ชม2 3 2 4 2 5เพราะว่าลุงยารูท2นะครับรูป2ก็จะเป็นเด่นก็คือจะเด่น2นะครับเด่น2เด่น2แถวนี้เลยนะครับ920212เอา92ลงมารูปข้างล่างนะครับ1202แล้วก็92นะครับที่เหลือก็ยังเด่นหมดเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือหน้าถ้าเข้าก็คือจะเข้าบนเข้าล่างเลยนะครับลุงยาเน้นเลข2ที่เลขบนหลัก10นะครับ1 2 3 4 5 6 6ชุดเลข2นะครับจับเป็นเลขกันก็คือ2 3 2 4 2 5 3ชุดแล้วก็ชุดเด่นที่อยู่ในกรอบนี้นะครับ
ก็จะมี1202แล้วก็92อีก3ชุดก็จะเป็น6ชุดนะครับสำหรับเลข2เลข2บนนะครับท่านผู้ชมชุดเลข9เลข0กับเลข1น่าจะอยู่ล่างนะครับ93 94 95 03 04 05และ13 14 15นะครับเดี๋ยวลุงยาจะทำให้ดูอีกส่วนหนึ่งก็คือจะทำคลิปเดียวนะครับท่านผู้ชมคลิปเดียวก็คือถูกก็ถูกเลยนะครับถ้าทำสองคลิปแล้วก็ตัวเลขก็จะเปลี่ยนนะครับก็จะสับสนนะครับจะลองแค่คลิปเดียวนะครับสำหรับเลขราพัฒนาเป็นโค้งสุดท้ายเลยนะครับก็คือสูตรนี้สูตรเก่าก็คือผ่านนะครับท่านผู้ชมตัวเลขอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับตัวเลข901แล้วก็2345นะครับอีกสูตรหนึ่งจะทำย้อนดูให้หลังให้ดู4งวดนะครับสำหรับอีกสูตรหนึ่งคลิปจะยาวหน่อยนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้ตัดสินใจในแนวทางของสูตรนะครับจะย้อนให้ดูงวดนี้1 2 3 4 4งวดนะครับก็จะตั้งงวดนี้นะครับ989 284นะครับ989 284 989แล้วก็284นะครับงวดนี้นะครับแล้วก็มาออกงวด1 2 7 4จะตั้งเป็น2ชุดนะครับก็คือ3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวท้ายนะครับเอา989 989แล้วก็284 284นะครับเอาลงมาบวกกันนะครับท่านผู้ชมเอาลงมาบวกกันเป็น13 82 16เป็น11นะครับผลลัพธ์ที่1 163นะครับผลลัพธ์ที่163เราก็จับคู่บวกนะครับ6บวก3เป็น9แล้วก็6บวก1เป็นเลข7นะครับบวกลงมาอีกครั้งหนึ่ง7บวก9เป็น16เลข6นับเดินหน้าไป5ครั้งหรือบวก5นะครับท่านผู้ชมบวก5หรือนับเดินหน้าไป5ครั้งนะครับสำหรับเลข6เท่ากับ11นะครับเลข1เพิ่มไปเป็นเลข2เลข3นะครับจุดนี้เราจึงได้1 2 3นะครับเป็นตัวเชื่อมเข้าใช้ตัวเลข3ตัวนะครับท่านผู้ชมถ้าใช้2ตัวกลัวจะไม่มาลุงยาจึงใช้ตัวเลข3ตัวนะครับอีกจุดหนึ่งใช้163นะครับ163 163มาตั้งตรงไหนดีเอ่ยเอา163 163ตั้งตรงนี้นะครับท่านผู้ชม163ตัวนี้นะครับเอามาตั้งตรงนี้16 3 163เดินหน้าไป1ครั้งหรือบวก1นะครับบวก1บวก1หรือนับเดินหน้าไป1ครั้งได้เลข2เลข7แล้วก็เลข4นะครับจุดนี้เราจึงได้เลข2เลข7เลข4นะครับ2ชุด2ชุดเราก็มาจับเป็นเลขเข้าชุดกันนะครับก็คือ21 21 22 23นะครับ21 2 2แล้วก็23 71 72 73 71 72แล้วก็7341 41 42นะครับแล้วก็43ใน9ชุดนี้จะเป็นชุดที่จับเข้าคู่กันนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขพี่น้องเลขพี่น้องก็คือ27 24 74 27 24แล้วก็74นะครับแล้วก็จะมีเลขพี่น้องอีกชุดนึงก็คือ12 13 23 121 3แล้วก็2 3นะครับก็คือชุดนี้ก็คือจับ9 10 11 12 13 14 15ชุดนะครับท่านผู้ชมมีโอกาสได้บนล่างเลยนะครับ15ชุดตัวเลขออกทํา284นะครับออก1 2 7 4ออก1 2 7แล้วก็4นะครับถูกไม่เอ่ยถูก1 2นะครับท่านผู้ชมในชุดเด่นถูก1 21 2แล้วก็ชุดเลขพี่น้องก็คือตัวการนะครับตัวการไม่ใช่เลขพี่น้องนะครับตัวการก็คือการในชุดนี้นะครับก็ถูก7 4แล้วก็มาการอีกแถวนึงก็ถูก1 2นะครับ
12ก็เลยชนกัน2ชุดนะครับท่านผู้ชมก็ถูกบนล่างเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะครับเราจับชุดนี้แล้วก็หาสูตรอื่นตัวเลขที่เก่งๆแน่นอนนะครับมาจับใส่ก็ถูกบนล่างเลยนะครับสำหรับแนวทางนี้อ่ะมาดูงวดอันนี้งวดที่1มาดูงวดอีกงวดนึงนะครับงวดอ่ะผมอยากจะเขียนงวดที่1นะครับมาดูงวดที่2นะครับงวดที่2งวดที่2เมื่อกี้ทํา284งวดที่2 451แล้วก็274ตั้งนะครับ451แล้วก็274ตั้งจับเป็น2ชุดนะครับท่านผู้ชมเหมือนไฟจะมืดๆนะครับไฟจะมืดๆท่านผู้ชมเห็นไหมครับไฟจะมืดๆสักหน่อยนะครับอ่ะ4551ตั้งนะครับ451แล้วก็274274เอามาบวกกันนะครับได้5ได้2แล้วก็ได้6นะครับ625625เอา2กับ5บวกกันเป็น7นะครับ6กับ2เป็น8 7กับ8เป็น15เลข5บวก5นะครับหรือนับเดือนหน้าไป5ครั้งเท่ากับเลข0นะครับได้เลข0ก็เพิ่มเป็น1เป็น2นะครับส่วนตอนนี้วงไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมได้0 1 2อีกชุดหนึ่งใช้6 2 5ตัวนี้นะครับจะขีดลูกศรไว้6 2 5 62 5นะครับเดือนหน้าไป1ครั้งหรือบวก1นะครับบวก1เพื่อให้สูตรสวยๆนะครับได้เลข7เลข3เลข2นะครับจุดนี้ได้7 3 2เราก็มาจับเข้าชุดกันนะครับ7 0 7 1 7 2 7 0 7 1แล้วก็7 2 3 03 0 3 1แล้วก็3 2 2 0 2 1แล้วก็2 2นะครับตัวเลขที่เราจับเข้าชุดก็จะได้เข้าชุดนะครับทีนี้ก็จะไม่ต้องมีตัวเลขกันนะครับตัวเลขกันเผื่อเลขพี่น้องมานะครับตัวเลขกันก็แถวแรกก็เป็น7 3 7 2 3 2 7 3 7สองแล้วก็สามสองนะครับอีกชุดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็หนึ่งสองก็จะได้ก็จะได้ชุดนี้นะครับก็คือเผื่อได้บนล่างเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าได้แน่นอนนะครับหนึ่งชุดแต่ว่าเราก็เผื่อได้บนล่างนะครับเดี๋ยวลุงยาจะตัดตัวเลขที่ซ้ำกันก่อนนะครับเจ็ดสามซ้ำกันไม่เอ่ย73ไม่3 72 72ซ้ำกันนะครับตัด72แถวนี้มี72แล้วนะครับ32 32ซ้ำนะครับเพราะว่าแถวนี้มีแล้ว12 12ก็ซ้ำกันนะครับ02 02ก็มีแล้วนะครับซ้ำกัน01ก็จะมี73กับ01นะครับที่ไม่ซ้ำกันตัวเลขจึงมีในนี้9ชุดแล้วก็ข้างนอกอีก2เป็น12ชุดนะครับ12ชุดตัวเลข274นะครับออก2076ออก2076นะครับเราก็จะถูก20แถวนี้นะครับท่านผู้ชม20แถวนี้ในนี้ไม่มี6ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถูกแน่นอน1ชุดนะครับ9 10 11 11ชุดเองนะครับมาดูงวดที่3นะครับงวดที่3งวดที่3ใช้482076ตั้ง482076ตั้งนะครับลุงยาจะขีดไว้ก่อนนะครับ2ชุด482 482นะครับแล้วก็076 076บวกกันนะครับได้8ได้15ได้10ได้เลข4เลข4กับเลข5ขีดไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชม5กับ8บวกกันเป็น13 5กับ4เป็น9นะครับ9กับ3เป็น12
เลข2บวกเลข5หรือนับเดินหน้าไป5ครั้งนะครับส่วนจุดนี้ก็ทำลูกศรไว้นะครับว่าเอาตัวเลขจากจุดนี้มา5บวก2เป็น7นะครับ7 8 9ส่วนตรงนี้4 5 8นะครับเอา4 5 8ตั้ง4 5 8ตั้งนะครับแล้วทีนี้ยกเลข1หรือนับเดินหน้าไป1ครั้งนะครับนับเดินหน้าไป1ครั้งเลข8เป็นเลข95เป็น6นะครับแล้วก็4กับ1เป็น5เราจึงได้ตัวเลขจุดนี้นะครับ7 7 8 9แล้วตรงนี้5 6 9นะครับแถวไม่ตรงนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะครับแถวนี้ได้5 6 9แล้วก็แถวนี้7 8 9นะครับฉะนั้นเราก็จับนะครับ5 7 5 8 5 9 5 7 5 8แล้วก็5 9นะครับ5ตัวนี้นะครับ5 7 5 8 5 9แล้วก็6 7 6 8 6 9 6 7 6 8แล้วก็6 9นะครับแล้วก็7 9 8 9 9 9 7 9 8นะครับแล้วก็9 9เราก็จะได้ตัวเลข9ชุดนะครับตัวเลข9ชุดนะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น5 6 5 9 6 9นะครับ5 6 5 9แล้วก็6 9นะครับส่วนชุดนี้7 8 7 9 8 9 7 8 7 9แล้วก็8 9นะครับเราจะตัดตัวเลขที่3ก่อนนะครับ5 6 5 6ไม่3นะครับ5 9 5 9 3เราตัดออกนะครับอย่าขีดเลข3ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าตัวเลขออก5 9ขีดเลข3ไว้ก่อนเลข3ในนี้เลข3กันนะครับ6 9 6 9ตัดทิ้ง3กันนะครับ6 9 3กัน7 8 7 8ไม่3นะครับ7 9 7 9 3กัน7 9 3ขีดไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเลขตัวเลขที่3กัน8 9 8 9ก็3นะครับ8 9ก็8 3เพราะฉะนั้นเราจึงได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ชุดนะครับเราทำงวด0 7 6ออกงวดนี้9 6 9 8ออก9 6 9 8นะครับออก9 6แล้วก็9 8ตัวใหญ่ๆเลยนะครับ9 6 9 8 9 6มีไม่เอ่ยมีนะครับ6 9 9 6มีแล้วก็9 8มีไม่เอ่ย9 8ก็มีนะครับ9 8 8 9มาถูกตัวที่ชน3กันพอดีนะครับลุงยาขีดเส้นใต้ไว้ตัวที่ชนกันนะครับตัวที่ชนกันพอดีเลยนะครับอย่างงวดก่อนก็คือถูกบนล่างนะครับท่านผู้ชม96บนแล้วก็98ล่างถูก2ตัวเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ชุด11ชุดถูกบนล่างเลยนะครับได้กำไรแน่นอนแล้วก็ในชุดนี้เราสามารถจะจับ3ตัวได้เลยนะครับก็คือเอาเลขมารวมกัน5 6 7 8 9 6ตัวเราจับเป็นเลข3ตัว6ชุดก็คือได้3ตัวบนแน่นอนนะครับเดี๋ยวลุงยาจะมาดูเลข3กันเลข3กันว่ามีไหม0 2 3 0 2 2 0นะครับปรากฏว่าเลข3ถ้าเลข3ในนี้เป็นตัวเก่งเลยนะครับถ้าว่าเลขจุดนี้3กับจุดนี้นะครับมาดูงวดที่แล้วกันงวดที่แล้วนะครับงวดที่4นะครับงวดที่แล้ว709แล้วก็698นะครับ70 9แล้วก็698ตั้งจับเป็น2ชุดก่อนนะครับ709กับ698เอามาตั้ง709 709แล้วก็698 698บวกกันนะครับเป็น17เป็น9เป็น13นะครับ7บวก9เป็น16 9บวก3เป็น12แล้วก็6บวก2เป็นเลข8นะครับ8บวกด้วยเลข5นะครับลุงยาขีดตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ทำลูกศรไว้นะครับเพื่อจะเอาตัวเลข8บวก5ก่อนนะครับ8บวก5เป็น13 3 4 5นะครับส่วนจุดนี้3 9 7 3 9 7นะครับ3 9 7บวกด้วยเลข1บวก1 1นะครับบวก1 1ได้เลข4เลข4เลข0เลข8408นะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้ว
เข้าไหมเอ่ยได้408นะครับสำหรับงวดที่แล้ว43 43 44 45 43 44แล้วก็45นะครับแล้วก็03 04 05 83 84แล้วก็85นะครับงวดที่แล้วก็คือกินนะครับกินเพราะว่าเราจะต้องใช้890มาใส่ด้วยนะครับ890สำหรับงวดที่แล้วที่ใช้8ตรงนี้นะครับท่านผู้ชม890ตรงนี้มี0มี8ไม่มี9นะครับเพราะฉะนั้นงวดที่แล้วเด่น9ก็จะต้องแปลงเลขแน่นอนนะครับสำหรับ408นี้แต่3 4 5เป็นตัวยืนนะครับ3 4 5ตัวเป็นตัวยืนก็คืองวดที่แล้วก็เข้าแค่เลข3กับเลข5นะครับท่านผู้ชมเข้าตัวกันก็คือ3 4 3 5 3 4 3 5แล้วก็4 5นะครับก็คืองวดที่แล้วเข้าแค่2ตัวหัวท้ายนะครับท่านผู้ชมออก9 3 9 3 5 9 5 9นะครับก็ถูกแค่3 5 0 3 5ตัวกลางนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าจับสูตรนี้สูตรเดียวนะครับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าฉะนั้นจะต้องเอาอีกสูตรหนึ่งมาเทียบนะครับอีกสูตรหนึ่งมี890นะครับสมมุตินะครับอีกสูตรหนึ่งมี8มี9มี0ตรงนี้มี8มีกับ0นะครับแล้วนั้นมี4 4อยู่ตรงนี้ละเราลบ4ออกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า4อยู่ตรงนี้ละนะครับเราก็เอา8มาเอา9มาใส่นะครับเอา9มาใส่ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้93 95นะครับเอา9ใส่ก็คือ44มีแล้ว4มีตรงนี้แล้วเราก็เอา9เอา9ใส่นะครับเป็น93 93 94แล้วก็95ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับแนวทางอ่ะ93 94 95นะครับเราดูชุดนี้เป็นหลักด้วยนะครับท่านผู้ชมจุดนี้จุดเลขหลักหน่วยนะครับก็คือ890นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มี408แล้วก็4ชนกันตรงนี้ละเราก็เอายก4มาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอา9ตัวนี้มาใส่เป็น908ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้95แล้วก็93นะครับได้2ตัว95กับ93ในชุดนี้นะครับท่านผู้ชมก็แนวทางก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เราก็จะใช้ตัวเลข659แล้วก็359ตั้งนะครับ659แล้วก็359ตั้งนะครับงวดที่เมื่อวานงวดที่เท่าไหร่งวดที่4งวดที่5นะครับงวดที่5ขออภัยงวดที่5นะครับงวดที่5นะครับงวดที่5นะครับไม่ใช่50นะครับลาวพัฒนานะครับตอนนี้กำลังฝึกหักคำนวณฮานอยนะครับท่านผู้ชมฮานอยชาปาฮกิจ VIP แล้วก็ตอนนี้ลงฮานอยปกติไว้นะครับสูตรฮานอยปกติเดี๋ยวกรุงยากำลังจะคิดสูตรฮานอยเขาจะมีฮานอยกี่ฮานอยเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับมีฮานอยอะไรบ้างเอ่ยฮานอยเฉพาะกิจกาชาดแล้วก็พิเศษแล้วก็ VIP นะครับก็คืออีก4นอยลุงยาไม่ได้คิดนะครับคิดแค่นอยปกติก็คือเมื่อวานนี้ออก748แล้วก็83นะครับส่วนเฉพาะกิจกาชาดแล้วก็พิเศษแล้วก็ VIP เดี๋ยวลุงยากำลังมีเวลาละว่างก็จะคิดอีกทีนะครับถ้าได้สูตรก็จะมาโพสต์ให้ชมแนวทางของสูตรนะครับตอนนี้มีที่ลงไว้ก็เป็นปกตินะครับปกติเมื่อวานนี้ก็ได้48แล้วก็38ล่างด้วยนะครับ83ลุงยาโพสต์ไว้เมื่อเช้านะครับสำหรับฮานอยแนวทางมาดูแนวทางของสูตรนะครับสูตรสำหรับเลขลาพัฒนาพรุ่งนี้ใช้659แล้วก็359นะครับเราก็จับออกมาเป็น2ชุดก็คือ659แล้วก็359นะครับ359
บวกกันนะครับ9 2 18 10แล้วก็9 8บวก0ได้เลข8นะครับเลข9 9บวก8ได้17เลข7บวกด้วยเลข5นะครับหรือนับเดือนหน้าไป5ครั้งส่วนจุดนี้ขีดไว้ก่อนนะครับหรืออย่าทำลูกศรไว้ว่าเอาเลขจากจุดนี้มานะครับ7บวก5เป็น12 2 3แล้วก็4นะครับจุดนี้908นะครับ90แล้วก็8ถ้า08นับเดินหน้าไป1ครั้งหรือบวก1นะครับเพื่อให้สูตรออกมาสวยๆนะครับเป็น0เป็น1แล้วก็เป็น9จุดนี้เราก็จะได้0 019นะครับท่านผู้ชมจะดูจะเห็นว่า019ไปตรงกับสูตรแรกพอดีเลยนะครับ901019นะครับตรงกับสูตรแรกเลยสูตรแรกที่ลุงยาทำให้ดูเมื่อกี้นี้ไหนเอ่ยนี่นะครับท่านผู้ชมตรงกันเลยนะครับ901นะครับตรงนี้ก็919 901เลยนะครับเพราะฉะนั้นเลข0เลข1เลข9สวยมากเลยนะครับพรุ่งนี้จุดนี้นะครับ901แล้วก็จุดนี้9บวก3เป็น2 2 3 4นะครับจุดนี้5กับ9บวกกันเป็น3เป็น4นะครับ4เพิ่มเป็นแต้มเป็น5ลดแต้มเป็น3 3 4 5 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้มีเลข5ที่แปลกออกมานะครับตรงนี้มี2 3 4แล้วก็ตรงนี้มีเลข5ที่เพิ่มเข้ามาลุงยาก็จะใส่เลข5ตรงนี้ด้วยนะครับใส่เลข5ก็คือ2 3 4 5ส่วนจุดนี้ก็901ก็คือเป็นจุดเดิมนั่นเองนะครับจุดนี้เพิ่มเลข5มาอีกตัวหนึ่งนะครับสูตรจะได้คล้ายๆกันนะครับเสร็จแล้วก็จับออกมานะครับ02 03 04 05แต่ว่าลุงยาจะวาง2ไว้หลัก10นะครับท่านผู้ชมก็คือแต่เดี๋ยวค่อยกลับตอนสรุปนะครับค่อยกลับตอนสรุปตอนนี้ก็จับออกมาก่อนนะครับ02 020 3 0 4แล้วก็0 5นะครับ1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 9 2 9 2 9 3 9 4แล้วก็9 5นะครับ9 5ก็จะมีทั้งหมด12ชุดนะครับ3 2 6 3 3 9 3 4 1212ชุดนะครับเด่นๆแล้วก็จะมีตัวการนะครับตัวการลุงยาจะจับแค่เลข2ตัวเดียวเป็นตัวการนะครับก็คือจะการ202129 202129แล้วก็232425นะครับ2 3 2 4แล้วก็25นะส่วน9091จะไม่กันนะครับเพราะว่าลุงยาได้เลข2หลัก10หลัก10บนนะครับเลข2วางตำแหน่งไว้ที่หลัก10บนเพราะฉะนั้นลุงยาจึงเด่นไว้ที่เลข2ก่อนนะครับเลข2เป็นตัวเด่นก็จะมี2 3 2 4 2 5ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมี202 02 20นะครับ20 21 21แล้วก็29เป็นตัวเด่นนะครับเพราะว่าลุงยาเด่นเลข2นะครับก็คือเอา2สูตรมาใส่ตรงนี้นะครับ1 2มาใส่ตรงนี้9 2มาใส่เป็นตัวนี้เป็นตัวเด่นนะครับทีนี้ลุงยาจะลบตรงนี้ออกก่อนเพื่อให้เห็นว่าตัวเลขจะไม่เยอะนะครับเพราะว่า02ลุงยาเอาลงมาข้างล่างและ1 2เอาลงมาเป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวเด่น2เด่น2จะมีด้วยกันทั้งหมด6ชุดนะครับท่านผู้ชมเด่นบนในบนหลัก10บนนะครับบนเน้นบนนะครับเน้นบนเน้นบนสำหรับเลข2ให้เน้นบนนะครับสำหรับแนวทางเลขราวพัฒนา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ชุดนะครับท่านผู้ชม15ชุด15ชุด15ชุดแล้วก็สูตรที่เพิ่งลงไว้ตอนต้นคลิปนะครับก็จะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไม่แตกต่างนะครับตัวเลขเหมือนกันเลย2 3 4 5นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มี2 3 4 5นะครับแล้วก็ตรงนี้มี0 1 9นะครับ0 1 9
แล้วก็ตรงนี้มี901ตัวเลขเหมือนกันเลยนะครับท่านผู้ชมแนวทาง2สูตรชนกันเลยนะครับชนกันเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ลุงยาย้ายมาลงข้างล่างก็ลบตรงนี้ออกนะครับลบตรงนี้ออกเพราะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมองว่าตัวเลขเยอะก็คือ920212 920212ลุงยาเอามาลงข้างล่างไว้แล้วนะครับเป็นตัวเด่นเด่นบนนะครับเด่นบนแล้วก็ตรงนี้ก็จะรวมบนล่างนะครับสำหรับ9ชุดจะเป็นชุดรวมบนล่างชุดเด่นบนจะมี1 2 3 4 5 6 6ชุดนะครับแต่ต้องปรับตัวล่างด้วยครับท่านผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวลุงยาจะไปสรุปเลยนะครับท่านผู้ชมแคปไว้นะครับสำหรับแนวทางของสูตรอันนี้คือสูตรที่มาใหม่นะครับสูตรใหม่ท่านผู้ชมแคปไว้นะครับส่วนสูตรเก่าสูตรเก่าก็จะเป็นสูตรนี้นะครับสูตรเก่าสูตรนี้เดี๋ยวลุงยาจะไปสรุปเลยนะครับครับท่านผู้ชมก็สรุปแนวทางสำหรับเลขราวพัฒนาค่ำวันศุกร์ที่23วันพรุ่งนี้นะครับตัวเลขที่จะมาเข้าชุดก็คือ901นะครับแล้วก็2345นะครับสูตรใหม่แล้วก็สูตรเก่าจะชนกันเลยนะครับสำหรับตัวเลข901แล้วก็2345นะครับตัวเลขที่เป็นเด่นๆนะครับเด่นบนลุงยามีสูตรเข้าเลข2ทีละ10บนนะครับลุงยาจึงจับเน้นไว้ที่202129นะครับเลขเด่นๆเลยเด่นๆจะเป็น3ชุดนะครับ20 21แล้วก็29เด่นบนนะครับท่านผู้ชมเด่นบนแล้วก็จะมี25นะครับก็คือวันนี้ลุงยาจะไม่ตีกรอบครับท่านผู้ชมอาจจะเขียนคำว่าเด่นบนแล้วก็รวมชุดบนล่างนะครับรวมชุดบนล่างไม่รู้ว่าเลขไหนเด่นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็น03 04 05 13 14 15แล้วก็93 94 95นะครับก็คือเลขเด่นที่จะมาแน่นอนก็คือ901นะครับท่านผู้ชมตัวที่มาแน่นอนจะเป็น9เป็น0 0เป็น1นะครับแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าจะเป็น0อะไร03หรือ0220นะครับเพราะว่าลุงยาจึงเด่นมี2หลัก10นะครับจึงเด่นไว้ที่20นะครับแล้วก็21293ชุดนะครับเด่นบนนะครับท่านผู้ชมส่วน3ตัวบนลุงยาไม่มีหลักพันกับหลักร้อยนะครับหลักพันกับหลักร้อยไม่มีก็ต้องเสี่ยงใน9ชุดนี้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะจับแล้วก็ตัดเอานะครับ9ชุดลุงยาจะไม่ตัดแล้วก็ไม่ตีกรอบนะครับถ้าเขียนแบบนี้ก็จะดูตัวเลขน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าตีกรอบแล้วก็เขียนชุดเด่นชุดรองชุดกันเหมือนกับว่าตัวเลขจะเยอะนะครับท่านผู้ชมเหมือนตัวเลขจะเยอะเลยเราลองพิจารณาดูนะครับหรือจะจับหมดเลยเด่นบน3ชุดนะครับเด่นบน3ชุดแล้วก็นอกนั้นก็จะกลับตัวนะครับแล้วก็บนล่างเพื่อจะทุนคืนนะครับต้องกลับตัวนะครับก็คือต้องจับล่างด้วยนะครับท่านผู้ชมใน6ชุดนี้เลข2นะครับแต่ทีนี้ที่เด่นเลยลุงยาวางเลข2ไว้หลัก10บนนะครับหลัก10บนท่านผู้ชมก็จับ202129ตรงๆนะครับแล้วก็25ด้วยแล้วก็กลับตัวน้อยๆนะครับแล้วก็กันล่างไว้ด้วยเผื่อมาลากนะครับแล้วก็ในชุด9ชุดนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับสมมุติถ้าเก่งเลข1นะครับท่านผู้ชมก็จับ13 14 15นะครับจะมีเลขพี่น้องด้วยนะครับ9091และ10นะครับเลขพี่น้องจะใส่ดีไหมเอ่ยนะครับ9091แต่ลุงยาคิดว่าแล้วแต่ท่านผู้ชมจะจับดูนะครับเพราะว่าตัวเลขจะเยอะแล้วเลขพี่น้องก็คือ90 91แล้วก็01กับตัวบนล่างนะครับแต่ลุงยาจะไม่เขียนไว้นะครับจะลองเสี่ยงดูจะลองเสี่ยงไม่จับเลขพี่น้องดูนะครับวันศุกร์นี้แต่ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับถ้าเลข9เลข0มีเข้าชุดเข้าสูตรก็จับไว้นะครับสำหรับเลขพี่น้อง3ชุดเองนะครับขอให้ได้ขอให้แต่นะครับพรุ่งนี้นะครับขอให้ได้บนล่างเลยนะครับชุดนี้ขอให้ได้บนแล้วก็ชุดนี้ขอให้ได้ล่างนะครับถ้าได้บนล่างเลยก็จะได้กำไรแน่นอนครับท่านผู้ชมแคปไว้นะครับ
ขอพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมลุงยาสวัสดีครับแค่ไว้นะครับท่านผู้ชม